ับเข้ามาสู่ระยะนี้ก็เป็นระยะลมเรื่องกีฬาซึ่งอยู่กับพวกเขาสองคนเมลีดงปีศาวงพร้อมด้วยไอ้คำสอนนั่นเองซึ่งว่าพวกเขาก็จะได้นำเอาเรื่องของกีฬาบ่ว่าจะเป็นทางบ้านเฮาแดทางต่างประเทศแดมานำมาเล่าสู่กันฟังในมื้อนี้นั่นเองมื้อนี้เฮาจะไปเอากำลังใจเอาใจคนที่ฮักมากในการออกกำลังกายเนาะเมลีมากบ่การออกกำลังกายมากน้อยนึงเนาะผู้ชายเด้สเปคฮะสเปคว่าโอ๊ยก็แบบกล้ามใหญ่ๆนิดนึงโอ้งั้นแล้วนี่เฮาจะไปเบิ่งเนาะสหพันธ์เพาะกายแห่งชาติลาวเนาะเพิ่นจะมีการคัดเลือกเอานักกีฬาที่ว่าจะไปร่วมการแข่งขันใน SEA Games ครั้งที่31ที่ประเทศสเวียดนามในเดือนพฤษภาคม2022นี่เนาะซึ่งว่าเพิ่นได้มีการเปิดเผยมาแล้วเนาะว่าจะมีการคัดเลือกแล้วก็จัดการแข่งขันก่อนที่ว่าจะเข้าร่วมรายการดังกล่าวเนาะเดี๋ยวรายละเอียดเฮาไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของประธานสหพันธ์เพาะกายแห่งชาติลาวนำกันเลยเนาะเนี่ยได้1เหรียญทองคือกันเนาะเป็นฟิตเนสของมินิงแล้วก็มาปัจจุบันนี้เฮาก็กำลังได้พัฒนาแล้วก็คัดเลือกปรับปรุงนักกีฬาแล้วก็ปรับปรุงจุดใดที่ว่ายังเป็นจุดอ่อนจุดด้อยอยู่กับเพื่อเกียงลงแข่งขันใน SEA Games เวียดนามอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมปี2022ที่จะมาถึงนี้เนาะซึ่งว่าเขาก็ได้มีแผนคัดเลือกแล้วกับฝึกซ้อมทุกอย่างในกีฬาเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2021นี้เป็นต้นไปนะครับแล้วต่อไปนั้นเขาก็เรื่องการเคลื่อนไหวระดับสากลเขาก็สิได้เพิ่มเกี่ยวกับระดับยกระดับในการร่วมแข่งขันโดยเฉพาะแมน SEA Games เอเชียนเกมส์ชิงแชมป์โลกในห้องเราก็จะได้พัฒนาตอนนี้เพราะว่าคือว่าเป็นบัตรก้าวแรกบัตรก้าวยิ่งทีเขาได้เข้าร่วมซีเกมในนามคณะบริหารสหพันธ์กีฬาเพาะกายชุดใหม่นี้เนาะคือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่ว่าเขาก็จะได้ส่งนักกีฬาไปเข้าร่วมในครั้งนี้โดยเฉพาะสำหรับการแข่งขันภายในในปี2022นี้ครับพระเจ้าก็คิดว่าตั้งเป้าหมายจะให้ชิงแชมป์ประเทศลาวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเพื่อเป็นการคัดเลือกคัดเป็นนักกีฬาประกอบการชิงแชมป์ประเทศลาวเนาะเพื่อเข้าสู่ระดับทีมชาติต่อไปครับขณะสหพันธ์ชิงไม้เนาะก็ถือว่าบรรดาศูนย์ออกน้ำกายทั่วประเทศลาวเนี่ยมีเพียงแค่25ศูนย์มาปัจจุบันนี้ถือว่าศูนย์ออกน้ำกายทั่วประเทศสถิติปี2003นี้2003ของเซเอ็นนี่ก็เพิ่มมาเป็น65 68อยู่ประมาณนี้นะกำลังเพิ่มแต่ว่าก็มีตัวเลขมีขึ้นมีลงเฮาเฮากับกำลังอัปเดตตัวเลขของเราได้ดูระหว่างอยู่68 69ก็เกิด70นี่คือว่าเพิ่มขึ้นมาถึง 100% นะครับนี่การสำหรับการยกทะเบียนของศูนย์ออกกำลังกายอยู่ในคราวนี้เนาะและสำหรับกระแสการออกกำลังกายเนี่ยก็คือว่านับตั้งแต่ปี2018-2019เป็นต้นมาเนี่ยคือว่ากระแสมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเขาสังเกตอยู่ในสังเกตว่า1คนไปออกกำลังกายอยู่ศูนย์ออกกำลังกายที่เป็นระบอนสร้างขึ้นนั้น2โลกโซเชียลที่ว่าที่กำลังเป็นกระแสอยู่ทุกมือนี่ก็คือว่าเขาจะมีการโพสต์มีการโชว์แล้วก็มีการบอกต่อๆกันคือว่ากระแสของ